ทีตันเสนีสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ติ๊กก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ของการจดทะเบียนปักส์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าปักส์เนี่ยคืออะไรตอนแรกพี่ติ๊กก็ไม่รู้จักนะคะว่าการจดทะเบียนปักส์เนี่ยมันเหมือนกับการจดทะเบียนสมรสหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะคะข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์หนึ่งนะคะพี่ติไปเซิร์ชดูใน Google นะคะก็พบเขาเรียกบล็อกนะคะบล็อกของ madamemu.com ถ้าพี่ติอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ติจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะก่อนอื่นมาดูรายละเอียดก่อนดีกว่านะคะว่ามันคืออะไรนะคะปักส์เนี่ยคืออะไรนะคะปักส์เนี่ยก็คือมันเป็นการจดทะเบียนที่มีลักษณะคล้ายๆกับจดทะเบียนสมรสถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ย่อมาจากคือย่อมาจากปักปักCivil de solidarité นะคะคือเป็นการสัญญาการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากฎหมายฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่สามีภรรยาที่มีเพศเดียวกันเพศเดียวกันเน้นย้ำนะคะมีเพศเดียวกันใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับการจดทะเบียนสมรสแต่ในปัจจุบันนะคะก็มีคู่ชายหญิงที่ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานหรือไม่พร้อมที่จดทะเบียนสมรสจึงนิยมหันมาจดปักส์เพื่อทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกในการจดทะเบียนหรือสะดวกในการเลิกรวมถึงการแบ่งทรัพย์สินหรือเหตุผลอื่นๆก็ว่ากันไปนะคะซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรดี 100% ใช่ไหมคะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเรามาดูข้อดีของการจดปักส์ก่อนนะคะขั้นตอนการทำไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนหรือการเลิกจดทะเบียนไม่มีขั้นตอนยุ่งยากนะคะข้อที่2นะคะใช้สิทธิ์ขอวีซ่าระยะยาวได้เหมือนการจดทะเบียนสมรสข้อที่3คือใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันจดทะเบียนสมรสทีนี้เรามาดูข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือข้อที่1ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะยาวประมาณ90ยูโรหรือถ้าจดทะเบียนจะฟรีค่าธรรมเนียมติดตามสามีข้อที่2ก็คือปีแรกยังทำงานไม่ได้เพราะประเภทวีซ่าจะเป็น visitor ข้อที่3ไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสฟรีในปีแรกข้อที่4ผู้ที่จดทะเบียนปักส์กับชาวฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินหากคู่กรณีเสียชีวิตเหมือนการจดทะเบียนสมรสอย่างการจดทะเบียนสมรสถ้าเกิดว่าสามีไม่อยู่แล้วนะคะเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกต่างๆจากสามีแต่ถ้าจดปักส์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ครอบครองนะคะอย่าลืมนะคะว่าการจดปักส์เนี่ยมีเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะอย่างตอนที่พี่ติทำนะคะ เรามาดูนะคะว่าใช้เอกสารอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือพาสปอร์ตนะคะคุณต้องมีพาสปอร์ตพร้อมกับสำเนาอาจจะมีขอสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนก็เตรียมไว้นะคะเรือมาอีกแล้วนะคะต่อ
ไปใบรับรองโสดค่ะดังไปนะคะเสียงเรือมันอยู่ที่หมู่บ้านบางเป้านะคะเป็นหมู่บ้านชาวประมงค่ะได้เรือไปแล้วนะคะมีเสียงนกเสียงกาด้วยนะคะธรรมชาติค่ะเอกสารต่อไปนะคะสำคัญมากก็คือใบรับรองโสดท่านใดที่จะจดทะเบียนปักไม่มีการคบซ้อนนะคะต้องโสดเท่านั้นโดยใบรับรองโสดเนี่ยตอนที่พี่ตีจะไปขอพี่ตีก็กลับไปที่บ้านที่เชียงใหม่นะคะก็ไปที่ที่ว่าการอำเภอพาคุณแม่ไปด้วยนะคะมีคุณแม่แล้วในการขอใบรับรองโสดต้องมีพยาน2คนตอนนั้นพี่ติก็พาเพื่อชวนเพื่อนไป1คนแล้วก็ชวนพี่ชายไปนะคะไปที่อำเภอพี่ติไม่แน่ใจว่าตอนที่ให้คุณแม่ไปเนี่ยเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่าเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีเจ้าบ้านนะคะรับรองการอยู่อาศัยเพราะว่าตอนมันจะมีเอกสารอันที่3ต่อเนื่องมาก็คือสูจิบัตรนะคะก็ต้องมีใบรับรองเกิดด้วยตอนนั้นพี่ตีก็ไปยื่นขอใบเกิดหรือใบสูจิบัตรเนี่ยที่แขวงเขตที่เราอาศัยอยู่พี่ตีอาศัยอยู่ที่ตำบลช้างคานนะคะแขวงตำบลช้างคานนะคะตอนนั้นพี่ตีก็ไปขอที่นั่นไปคัดสำเนาเขาก็เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกดีค่ะก็บอกว่ามาขอใบสูจิบัตรเขาก็บอกว่าถามว่าเกิดปีไหนนะคะพี่แล้วเขาก็เอาแฟ้มของผู้ที่เกิดในปีนั้นนะคะมาให้แล้วเราก็ค่อยๆเลือกพี่ติก็เจอนะคะแล้วทางสำนักงานเขตเขาก็รับรองสำเนาให้นะคะพอพี่ติได้รับมาพี่ติก็ถ่ายเอกสารเก็บไว้ค่ะทวนใหม่นะคะมีสำเนาพาสปอร์ตในบางกรณีอาจจะใช้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนพี่ติว่าใช้แน่นอนนะคะอันที่2ก็คือใบรับรองโสดก็ให้พาพยานไปด้วย2ท่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องการผู้รับรองที่อยู่อาศัยหรือเจ้าบ้านในสำเนาทะเบียนบ้านก็ให้เผื่อเตรียมไว้เลยนะคะเผื่อเขาต้องการให้มีเจ้าบ้านนะคะอันที่3ก็คือใบสูจิบัตรหรือใบรับรองเกิดท่านใดที่เปลี่ยนชื่อนะคะก็อันที่4นะคะก็มีใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลส่วนอันนี้คือในส่วนตัวของตัวพี่ตีนะคะพอเราได้เอกสารมาครบแล้วเนี่ยให้เรารวบรวมเอกสารแล้วต้องทำการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยจะยื่นไปเลยไม่ได้นะคะให้เราแปลเอกสารอย่างพี่ตีเนี่ยก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปที่สถานกงสุลฝรั่งเศสไม่ใช่สถานทูตนะคะไปที่กงสุลฝรั่งเศสตอนที่พี่ตียื่นเอกสารเนี่ยพี่ตีตอนนั้นอยู่เชียงใหม่นะคะพี่ตีก็ยื่นที่สถานกงสุลฝรั่งเศสที่เชียงใหม่แต่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ายังไงอ่ะเขาก็ต้องเอาเอกสารเนี่ยจะส่งไปที่กรุงเทพค่ะให้สถานกงสุลอาเลียงฟองเซอาบังกอกแปลให้นะคะก็ไม่แพงค่ะไม่แพงราคาย่อมเยาหลักร้อยนะคะหรือถ้าใดสะดวกจะให้ที่ไหนแปลก็ได้แต่ต้องมีการรับรองการแปลด้วยนะคะเพื่อความ sure เพื่อความแน่นอนนะคะให้แปลที่อาเลียงฟองเซดีที่สุดค่ะเผื่อมีอะไรขัดข้องนะคะไปที่สถานกงสุลโดยตรงดีกว่าพี่ตีแนะนำนะคะส่วนเอกสารของทางฝ่ายชายหรือของสามีอันนี้ชาวฝรั่งเศสเขาจะรู้เองนะคะว่าเขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ เมื่อได้เอกสารแปลกลับมาเรียบร้อยแล้วก็พี่ติก็ทำการนัดสถานทูตนะคะ Embassy สถานทูตก็อยู่ที่ถนนเจริญกรุง
ที่กรุงเทพนะครับก็ทำการนัดหมายแล้วไปตามวันเวลาที่เขานัดพอถึงเวลาก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเซ็นนะเกือบ5ปีแล้วนะคะที่พี่ตีจดปักส์ถ้าในความเข้าใจของพี่ตีนะครับปักส์เนี่ยก็คือฝ่ายชายหรือชาวฝรั่งเศสเป็นผู้รับรองนะคะเป็นผู้รับรองดูแลเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่การเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆอันนี้ในความเข้าใจของพี่ตีนะคะสรุปง่ายๆค่ะโอเคค่ะจบถ้าเกิดว่าท่านใดสงสัยหรือมีคำถามหรือมีประสบการณ์ที่จะมาแลกเปลี่ยนกันก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมมีลูกบอกลูกลูกมีหลานบอกหลานหลานมีเพื่อนบอกเพื่อนหรือถ้าไม่รู้จะบอกใครบอกคนรู้ใจก็ได้นะคะว่าอย่าลืมมาชมคลิปของพี่ติ๋วในช่องทีตันเสนีชาแนลค่ะเช่นเคยนะคะเราคนไทยต้องไหว้ให้สวยๆค่ะ และพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บาย